อันนี้50แล้วแล้วก็อยู่ในถุงกระดาษด้วยนะ้ยคุณกําลังพูดถึงใครคุ้นหรือเปล่าคุณพูดถึงใครผมไม่รู้รู้แต่ว่าทนายตั้มโพสไว้ออแล้วก็จะมีคนมาแถลงโต้ด้วยนะคนที่โพสต์คนที่โค้ดคือทนายตั้มไม่ใช่เราสองคนไม่ใช่ครับแต่เราเอาข่าวของทนายตั้มมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังอืมิะนั้นแล้วถ้าจะฟ้องฟ้องทนายตั้มจำเลยที่หนึ่งถูกไม่มีแค่จำเลยคนเดียวมีแค่จำเลยคนเดียวมีแค่ทนายตั้ม อันนี้เรา,เราคือนำเสนอข่าวเพื่อประโยชน์ของสังคมในการตรวจสอบคือเมื่อวานนี้หลายคนสงสัยเฮ้ยทนายตั้มโพสต์โพสต์ถึงใครหมายความว่าอะไรเราก็เลยพยายามจะไขข้อสงสัยว่าทนายตั้มโพสถึงใครครับมันมีความเคลื่อนไหวอะไรเพราะคนอย่างทนายตาั้มคุณผู้ชมเขาโพสอะไรมันต้องมีความหมายอยู่แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โพสต์แล้วก็ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อใครนะถูกต้องเพราะว่าในโพสต์ของทนายตั้มคุณผู้ชมดูนะโพสต์อย่างนี้นะครับ ก็ภาพที่เห็นก็คือเป็นถุงครับแล้วก็ใส่เงินเป็นปึกเลยใช่ไหมประมาณห้าสิบล้านนี่ผมเกิดมาไม่เคยเห็นเงินล้านเลยนะขอดูหน่อยเป็นยังไงนี่อ่ะอยากไปจับไหมล่ะวันนี้ลองไปดีวันนี้เขาจะแถลงข่าวเนี่ยลองไปจับดูว่าเงิน้าสิบล้านที่ว่าเป็นยังไงทีเนี้ยสองถุงไม่แน่ใจว่ามันแบ่งกันถุงละเท่าไหร่ยังไงนะแต่ประเด็นของทนายตั้มบอกอย่างนี้ครับบอกว่าแฉไปแฉไปขายไปเออคำนี้แหละคนก็เลยไปตีความครับว่า แฉไปแล้วก็ไถไปเนี่ยคนตีความว่าเป็นใครเนาะอะไราเงี้ยคอมเมนต์เพิ่มเติมอย่างงี้ครับนี่เป็นเงินที่จ่ายเพื่อให้หุบปากอ้ยใช้คํานี้เลยนะโอ้เป็นเงินที่จ่ายเพื่อให้หุบปากคนที่คุณเห็นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดหมดศรัทธามีการไถเงินสีเทาห้าสิบล้านครับทําตัวเป็นคนดีบริจาคครั้งละสามล้านครับโพสต์มาแค่นี้แหละชาวเน็ตก็เลยแบบตัวย่อได้ไหมเออเออ อนวฟทดหรือเปล่านี่ไม่ใช่อันวัตรเฟื่องทองแดงเพราะว่าอันวัตรยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยยังไม่เคยจับเงินล้านเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนี้เวลาเขาใบคำเนี่ยมาเต็มแบบนี้แล้วนะมาเต็มแบบนี้อรอชอย่างเงี้ยอรชุนเนี้ยอนวอนุวัตรไม่วันนี้เขาแถลงก็หลายสิบโมงใช่ไหมทนายตั้มเนี่ยจะแถลงตลอดะรอดฟังในไลฟ์สดของทนายตั้มว่าเป็นไงก็เนี่ยอีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งโอ้จะรู้แต่ก่อนที่จะถึงสิบโมงอีกสักคนหนึ่งที่ออกมาโพสต์เมื่อคืนนะครับก็คือคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์พูดดไม่่่รรรู้เเเืือองียวกันนหปลาะ คุณชูวิทย์บอกว่าเงินสองถุงถุงละสามล้านที่ทนายตั้มพูดถึงเนี่ยนายตำรวจผู้ใหญ่นอกราชการเอามาให้บอกว่าเป็นเงินของสารวัตรสัวอ้าวย้อนความจำเร็วสารวัตรสัวคือใครจำได้ไหมสารวัตรสัวก็คือคนที่คุณชูวิทย์บอกว่าเป็นหนึ่งในคนที่เอี่ยวกับมาเก๊า888ทำบอนออนไลน์ว่าอย่างนั้ว่าอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีนี้เนี่ย เห็นว่าคุณชูวิทย์บอกเป็นเงินจากสารวัตรสวดที่เอามาให้ให้ค่าอะไรให้หยุดแชรได้แล้วให้หยุดโจมตีได้แล้วก็ให้เงินส่วนนี้มาคุณชูวิทย์บอกง่ายที่สุดถ้าผมเอาไปใช้ส่วนตัวเอาไปแจกอีหนูก็จะไม่มีใครรู้เลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอาไปบริจาคสามล้านแรกบริจาคให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับระบุวันที่วันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ครับอีก3ล้านบริจาคให้กับโรงพยาบาลสิริราช ในวันที่15มีนาคมคซึ่งทั้งสองครั้งที่ไปบริจาคมีนักข่าวอยู่ด้วยนะ<อ>มีคนไปทําข่าวมีคนไปถ่ายภาพอยู่นะนั่นหมายความว่าคุณชวิตบอกว่าผมไม่รับเกรียรและผมจะแฉต่ออะไรประมาณนี้ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นว่าเงินที่ได้มาก็เอาบริจาคไปแล้วก็จะแฉเรื่องของสารวัตรส,สัวต่อซึ่งคุณชวิตตั้งคําถามกลับไปยังทนายตั้มนะฮะบบ,บอกเอ๊ว่าแต่คนที่ถ่ายรูปถุงเงินนี้ได้อ่ะ มันต้องเป็นเจ้าของเงินหรือเปล่า,าแล้วทนายตั้มไปเอารูปถุงเงินนี้มาได้ยังไงใครให้มาใครเป็นคนใกล้ตัวทนายตั้มหรือไม่เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนเพราะฉะนั้นทนายตั้มถแถลง10ิบโมงคุณชูวิทย์บอกมาหาผมนี่เดี๋ยวผมตอบคำถามให้ตอนเที่ยงเออสองชั่วโมงแค่นั้นเองทำไมเขาไม่ถแถลงพร้อมกัน1ิบโมงมันไม่ได้สิมันต้องฟังก่อนว่าทนายตั้มเปิดอะไรไว้จะได้มาตอบอในสิ่งที่เป็นคำถามหรอถ้าจะให้ง่ายๆเลยพบกันครึ่งทางก็คือแถลงพร้อมกันเลยจะได้รู้ ไม่ได้ไม่สนุกเดี๋ยวสื่อไม่สนุกไม่สนุกแล้วก็เราจะต้องมีชุดข้อมูลก่อนว่าทนายตั้งพูดแบบนี้แล้วคุณชวิตพูดแบบนี้แต่คุณผู้ชมรู้ไหมพอคุณชวิตโพสต์ไปตอนดึกทนายตั้มยังไม่นอนมาตอบต่อนะทนายตั้มบอกอย่างนี้ครับแม่พี่ชวิตเนี่ยใจบุญจริงจริงถ้าผมไม่โพสต์เนี่ยจะมีคนรู้ไหมว่ารับเงินพวกนี้มา แต่ผมว่ามันคนละยอดกันนะพี่เพราะของทนายตั้มหมาห้าสิบล้านถูกต้องสองถุงแต่ของคุณชูวิทย์เอาไปบริจาคหกล้านเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนต่างที่มันหายไปคืออะไรยังไงกันแน่นี่คุณชูคุณทนายตั้มบอกว่าผมมีอะไรมากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้สิบโมงเช้ารู้กันเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นพันด้า <Panda S 2> แล้วล่ะเราอะเมื่อคืนเมื่อคืนตั้งแต่อะไรอะเมื่อคืนตั้งแต่ <c oughs> ที่ประกาศกาดยิง <bul> ท <b venant> <kit> ี่เพชรบุรีก่อนการยิงยิงเพชรบุรีก็อยู่กันทั้งคืนอันนี้แต่นี้ไม่ต้องอยู่ดึกเพราะว่าเดี๋ยวก่อนเที่ยงรู้เรื่องก็อยู่ต้องฟังคุณชูวิทย์ต่ออีกตอนบ่ายนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอฟังความชัดเจนของการแถลงข่าววันนี้แล้วกันวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้